ไหมกฎหมายใหม่ออกมาเว้ยเขาบอกว่านักเรียนที่ท้องโรงเรียนไม่มีสิทธิ์ไล่ออกเลยนะเว้ยแล้วไงอ่ะแกบอกฉันทำไมวะอ้าวฉันก็รู้ว่าแกก็อยากรู้ถึงฉันด้วยนี่เราจะบอกให้นะเรื่องนี้กฎหมายเขาออกมาเพื่อจะเห็นใจเด็กพวกที่ว่าพลาดไม่ตั้งใจแกเช่นพวกที่โดนข่มขืนเพื่อที่ให้เด็กพวกนี้ไม่เสียอนาคตแล้วก็ไม่เสียการเรียนแต่ว่าส่วนพวกที่มีนอแกสักที่มีนอเรียกอะไรแล้วนะชาวบ้านกูเรียกแรกนั่นแหละมึงพวกนี้แหละไม่ป้องกันเว้ยถุงยาก็มียาคุมก็มียาคุมฉุกเฉินก็มีแต่พวกนี้ไม่เคยป้องกันมึงแล้วทำไมมึงรู้เยอะจังเนี่ยเน่เมืองเฉยๆกูก็ต้องรู้เยอะอยู่แล้วสิทีวีก็มีหนังสือก็มีอินเทอร์เน็ตก็มีมึงเปิดดูบ้างสิวะกูบอกอีกอย่างเว้ยอันนี้อ่ะในหนังสืออินเทอร์เน็ตหรือว่าทีวีเนี่ยเขาไม่ได้บอกไว้อะไรวะก็คือวิธีป้องกันที่ดีสุดเลยเชื่อฟังพ่อแม่เว้ยและที่สำคัญนะเว้ยไม่ไปมีอะไรกันเฮ้ยกูคิดแบบมึงนะเว้ยนี่แหละมึงวิธีนี้สุดไม่เสียศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงด้วยไม่โง่ด้วยจำไว้นะคะ